รู้หรือเปล่าครับว่าเต่าทะเลทั่วโลกมีทั้งหมดกันอยู่กี่สายพันธุ์ครับมีทั้งหมดอยู่7สายพันธุ์นะที่ประเทศไทยก็เคยมีอยู่ทั้งหมด5สายพันธุ์นะแต่ปัจจุบันน่ะเหลืออยู่เพียง4สายพันธุ์เท่านั้นนั่นก็คือเต่ากระเต่าตะหนุเต่าหญ้าและเต่ามะเฟืองนะส่วนพันธุ์สุดท้ายที่เราไม่ได้พบมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วนั่นก็คือเต่าหัวค้อนซึ่งในฝั่งอันดามันน่ะเราจะพบทั้งหมดได้ทั้ง4สายพันธุ์เลยนะแต่ถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยจะมีอยู่แค่2สายพันธุ์เท่านั้นนั่นคือเต่าตะหนุกับเต่ากระที่กองทัพเรือสัตหีบได้อนุรักษ์ไว้นะครับแม้เต่าทะเลมีความสามารถในการออกไข่เนี่ยอยู่ที่ 80-150 ฟองนะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแม่เต่าแต่ตามสถิติแล้วเนี่ยทุกๆ 1,000 ฟองที่ฟักออกมาเนี่ยจะมีโอกาสรอดเพียง 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ถือว่าต่ำมากและนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องอนุรักษ์เต่าทะเลนะครับและจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลขึ้นมาที่กองทัพเรือ